สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่14ตุลาคม2555กับหญิงอรุณไทยสิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะว่าเมื่อวานนี้เราได้ฟังเรื่องกันซอฟๆกันไปแล้ววันนี้พี่หมูจะจัดหนักค่ะพบกับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูคะสวัสดีครับคุณอรุณไทยท่านที่เคารพครับสวัสดีครับเรียกเต็มยศเลยไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านแล้วนี่11พฤศจิกาฮะท่านที่เคารพครับพี่น้องเสื้อแดงนปช.แล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดเลยค่ะนะฮะผมจะเดินทางไปกับคณะคือกองถ่ายของเราไปนะ10คนจะไปลงเครื่องบินที่จังหวัดเลยค่ะในประมาณเที่ยง45ที่สนามบินเลยของวันที่10ฮะ10แล้วก็ไปนอนที่เชียงคานไปทำถ่ายทำเรื่องที่เชียงคานจะไม่คุยเรื่องการเมืองนะฮะจะไปเรื่องของเจตนาที่ไปเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้คนทั้งประเทศและคนทั่วโลกเนี่ยได้รู้ว่าทรัพยากรและศักยภาพของจังหวัดเลยเนี่ยยังบริสุทธิ์อยู่นะฮะก็จะได้เชิญชวนมาเที่ยวกันให้มากๆเพื่อเที่ยวเลยแล้วก็เที่ยวประเทศไทยแล้วก็เพื่อจะได้นำเงินเข้ามาแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงเราก็จะได้มีอะไรนะสินค้าหรืออะไรก็ตามจะได้มีเงินหมุนเวียนค่ะแต่เจตนาเป็นอย่างนั้นนะฮะค่ะแต่จริงๆแล้วการไปเลยมีที่มาเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดค่ะพี่หมูบอกว่าเห็นพ่อหญิงเป็นคนเลยหรือเปล่าถึงเรื่องที่จะไปที่จังหวัดเลยปราฮะคือที่ไหนก็ได้ฮะขอให้บอกมาถ้าผมสะดวกแล้วก็มีเงินผมไม่ได้ไปคนเดียวฮะคือไปเป็นคณะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะฮะทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนั่นนี่ฮะคือการยกกองถ่ายออกไปเนี่ยมันเที่ยวเที่ยวนี้โชคดีพวกเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากดร.พวงเพชรชุนละเอียดนะฮะส.ส.อดีตส.ส.จังหวัดเลยท่านให้ความอนุเคราะห์คือพี่สาวผมเนี่ยนะฮะก็เราได้รับความอนุเคราะห์ผมก็ไปหักคอพี่คนอื่นก็ไม่กล้านะฮะคนอื่นก็ไม่กล้าในจังหวัดดีก็จริงๆว่าน้องหญิงเป็นคนเมืองเลยนะฮะก็จะเจตนาก็คือไปถ่ายทำเรื่องนะฮะ2ชั่วโมงใช้เวลาทำ2วันค่ะนะก็เดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศที่เลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะสวยขนาดไหนนะคะไปด่านซ้ายไปภูเรือนะฮะวันที่2อยู่ที่ภูเรือก็จะได้ถ่ายทำบนยอดภูเลยค่ะนะฮะไปถ่ายนั่งคุยยอดภูได้เห็นพี่พวงเพชรดร.พวงเพชรก็บอกว่าจะเชิญผู้ว่าอะไรมาด้วยก็ดีหรือว่าเห็นเขาเปรย์ว่าถ้ารัฐมนตรีว่างอะไรปรีชาก็ยินดีนะก็นายพงษ์นายอำเภอนะฮะก็เราจะได้พูดง่ายคือโปรโมทจังหวัดดีเลยถ้าการที่นำเงินเข้าประเทศถ้ารัฐมนตรีไปจะได้ถามว่าสรุปแล้วกระเช้าขึ้นภูกระดึงยังไงก็เรียนพี่ดีเจดอกคูนนะฮะบอกพี่น้องเราด้วยนะฮะที่นั่นช่วยแล้วก็เรามาเจอกันที่สนามบินก็ได้หรือไปเจอที่ลงเครื่องเสร็จปุ๊บผมก็เตรียมไปกินข้าวที่อำเภอเชียงคานเลยคงจะไปกินที่ริมโขงแล้วก็ทำกลางคืนเขาก็จะมีโอท็อปอะไรเข้ามานะพี่หมูต้องชิมมะพร้าวแก้วค่ะที่เชียงคานชื่อดังมากแต่ขอไม่เจอนั่นนะไม่เจอนักต้มตุ๋นอันนั้นออกมาแล้วออกมาแล้วใช่ค่ะขอไม่เจอนะอะไรทันใช่ไหมคะนอกจากไปเลยพี่หมูก็จะไปขอกราบเรียนอย่างนี้น้องหญิงฮะอาทิตย์หน้าเนี่ยผมขออนุญาตพี่น้องนักรบหน้าจอจริงๆคือเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยผมมีภารกิจที่ต้องไปช่วยพี่ผมนะฮะที่จังหวัดสกลนครนะฮะคือจะไปช่วยพี่พรามศักรพีนะพรหมชาติที่ลงนายกอบจ.ค่ะวันนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะอยู่ที่สกลนครค่ำๆนะฮะวันนี้เลยนะฮะก็จะอยู่ที่สกลนครนะครับผมจะนั่งเครื่องไปลงอุดรนะแล้วก็นอนที่สกลนครก็จะเจอกับนันรีนัทวุฒิไปละนันรีนัทวุฒิแล้วก็ตู่เต้นนะฮะผมหลายคนไปกันเพื่อไปบอกว่าสั่งลุยเต็มที่สู้เต็มที่นะครับพี่น้องถ้าคิดว่าผมเป็นประโยชน์ได้ก็ถ้าเมตตาช่วยกรุณาพี่พรามด้วยนะฮะค่ะก็ว่ากันไปตามกระบวนการเจ็ดสัปดาห์หน้านี้ผมมีใครมาแทนคะจะให้น้องผมเป็นคนก็คือสมชายไพบูลย์นะฮะช่วยทำหน้าที่แล้วผมไปเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนหน่อยเหมือนกันได้อากาศดีๆช่วงนี้สุขภาพพี่หมูไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เพียงว่าออกกำลังกายเยอะจะไปเตรียมก็เรียกอะไรจะเกณฑ์ทหาร เป็นหวัดบ่อยค่ะ
ก็ดูแลสุขภาพเชื่อว่าไปสกลนครครั้งนี้จะช่วยทำให้ปอดได้หายใจบริสุทธิ์ขึ้นมาคิดว่าได้เดินออกขาเดินเดินออกกำลังกายไปด้วยหาเสียงไปด้วยในตัวก็คงจะได้ดีขึ้นค่ะส่วนวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมถ้าย้อนกลับไปเมื่อ14ตุลาคม16ก็มีเหตุการณ์สำคัญเหมือนกันผมยังเด็กอยู่เลยนะค่ะยังเด็กอยู่น้องหญิงเกิดยังยังค่ะยังนะยังเด็กอยู่เลยแต่ว่าก็รุ่น14เนี่ยก็เป็นรุ่นของดร.อเนกเขาค่ะอเนกเราธรรมทัศน์ในช่วงนั้นนะฮะก็ที่ผ่านมาก็เหมือน6ตุลาจากวันนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็อยากจะเห็นคือกระบวนการทรราชเขายังทรนงองอาจอยู่ในบ้านเมืองผมได้ยินได้ไปอ่านหนังสือตำนานของเกาหลีนะฮะคือเขาเรียกคาบสมุทรเกาหลีเมื่อก่อนเขาจะมีก๊กลาวาต่างๆนี่นะฮะได้ยินคำพูดผมก็ได้ตั้งคำถามอยู่ว่าไม่แตกใจอะไรเลยนะแสดงว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเธอได้อ่านตำนานเกาหลีเขาบอกว่าอย่างนี้นะท่านรองคำนองหญิงฮะเขาบอกว่าคำว่าการขออภัยหรือคำขอโทษเนี่ยนะฮะมันเป็นคำพูดหรือการแสดงกิริยานั้นเนี่ยจากไพร่หรือคนชั้นต่ำที่แสดงออกต่อผู้ทรงอำนาจหรือเผด็จการครองเมืองเท่านั้นหมายความว่าชนชั้นสูงจะไม่จะไม่เอ่ยคำขอโทษคือในอันนี้คืออ้างในหนังสืออ้างในหนังสือของตำนานของเกาหลีที่ในหนังเข้ามาถ่ายเป็นภาพยนตร์กันเยอะแยะนะฮะผมก็ไปค้นเจอคำพูดนี่แหลมคมฮะเพราะว่าคำพูดคำว่าขอโทษผมก็เลยไม่แปลกใจว่านายกของไทยเนี่ยที่สั่งฆ่าประชาชนผมพูดนะฮะสั่งฆ่าประชาชนนะฮะจะไม่หลุดปากคำว่าขอโทษเพราะคงได้ซึมซับวัฒนธรรมเผด็จการทรราชสมัยเกาหลีที่ยังไม่เป็นประเทศอีกในหนึ่งคำว่าขอโทษคล้ายๆกับเป็นการยอมรับผิดด้วยก็คือพวกเผด็จการมันจะหังอาหังกาตลอดเสมอเพราะเมื่อก่อนนะเกาหลีก็จะมีชนชั้นล่างชั้นต่ำนะชั้นทาสนะก็คือชนชั้นต่ำมันว่าง่ายๆงั้นนะเขาก็จะบอกไม่ได้เรื่องคนชั้นสูงเนี่ยนะคือคนระดับทรราชนะจะไม่มีคำว่าขอโทษชนชั้นล่างเด็ดขาดผมก็เลยคิดจริงนะพวกเสื้อแทงเนี่ยพวกท่านเนี่ยอย่าไปนั่นเลยอย่าไปคร่ำครวญอะไรเลยไม่ได้ยินนะฮะชีวิตนี้คำขอโทษจากอภิสิทธิ์ด้วยจ้ะเพราะว่ามันคือรากง่าวศักราชของพวกชนชั้นสูงจริงๆและมันก็เป็นตัวแทนที่เฮ้ยไปขอโทษประชาชนไม่ได้อย่างนี้นั่นคือมันซึมซับมาอย่างนั้นมันคงเชื่อเทือกเขาเรากอมันคงติดกับเขมรไอ้ไม่ใช่เกาหลียุคโบราณหรือเปล่าค่ะในหนังสือมีเขียนบอกถ้าทำผิดเราต้องหาแพะมีไหมคะที่นี่มีชายชุดดำที่นั่นมีนั่นแหละวันนี้14ตุลาหรือที่ผ่านมาวันที่14วัน6ตุลาใช่ไหมค่ะอันนี้พวกนั้นมันก็เลยอะไรที่นี่มีชายชุดดำจริงๆคำพูดนี้ที่นี่มีคนตายคนเสื้อแดงเคยใช้คำพูดมันก็คิดคำอะไรไม่ได้นะวันนี้มันนำโดยไอ้กระเทยรุ่นโบราณหน่อยนะก็ที่มันแสดงหนังอะไรผี5บาทอ่ะไอ้บุญยอดถูกตินไทยไอ้ฮิตเลอร์นะไอ้บ้านี่มันบ้ามันไม่รู้ตัวเองมันถึงว่ามันตุ๊ดอ่ะมันเป็นตุ๊ดนั่นน่ะท่านที่เคารพครับมันไปถ่ายหนัง5บาทอ่ะโอ้มึงแสดงเค้าเรียกอะไรเมคเลิฟบนเค้าเรียกบนแผ่นฟิล์มนะฮะก็คือคล้ายๆลักษณะการร่วมเพศผิดวิสัยทัศน์ในหนัง5บาทอ่ะเดี๋ยวคือหลายคนถ้ามันเหมือนเงินเขาเรียกว่าถ้าอเมริกานะนั่นนะอย่างนี้หรืออังกฤษเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆพวกตากล้องผีอ่ะนะเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขายเนี่ยนะฮะถ้าวันนี้นะถ้าเรามีแบบเขาเรียกอะไรมันเขาเรียกอะไรนะปาปาลัสซี่นึกออกไหมปาปาลัสซี่พวกปาปาลัสซี่มันจะถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะมาขายตามช่องสถานีหรือหนังสือพิมพ์แอบถ่ายแอบถ่ายค่ะบังเอิญประเทศไทยเราไม่มีอย่างนั้นและของเราก็คงถ้าเอามาถ่ายมันไม่คู่ควรต่อการดูนะฮะไอ้นี่มันยังไม่รู้สำนึกหัวมันอีกนะไอ้บุญยอดถูกถิ่นไทยเนี่ยค่ะโอ้โหที่นำขบวนคนมีชื่อดำมีไม่กี่คนอะไรพวกบ้าเนี่ยนะฮะพี่เป็นห่วงอยู่อย่างนั่นเองค่ะท่านที่รับครับผมเป็นห่วงบ้านเมืองมากอยู่เรื่องนึงผมได้อ่านตำนานของโจกุนยุคโบราณนะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยในโจกุนเนี่ยในหนังสือ
ก่อนที่จะมาเป็นประเทศญี่ปุ่นณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก่อนนั้นมันก็มีระบบการบริหารแบบคล้ายๆเผด็จการเหมือนกันมีชนชั้น1 2 3 4 5นะฮะแล้วก็มีชนชั้นซามูไรนะฮะผมเป็นห่วงว่าจะมีกระบวนการนินจาดำนั่นเองนินจาดำเนี่ยก็คือว่าตัวแทนของประชาชนนะฮะที่ลอบสังหารชนชั้นสูงผมกลัวเรื่องนี้มากเพราะพวกคุณที่สร้างความเจ็บแค้น1 2 3 4 5นะฮะข่มเหงรังแกเขาข่มขืนกระทำทำเลาลูกชาวบ้านชาวไร่ชาวนามีเยอะนั่นเองจริงเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ได้ข่มขืนด้วยร่างกายแต่ข่มขืนโดยสายตาก็มีข่มขืนโดยการกระทำข่มเหงเขาอะไรเงี้ยนะฮะเอารัดเอาเปรียบเขาผมเป็นห่วงว่าเหมือนกับครั้งหนึ่งที่นินจาดำเนี่ยไล่ฆ่าพวกอำมาตย์พวกโชกุนของญี่ปุ่นนะโอ้ไล่ฆ่าเหมือนเกาหลีเหมือนกันมันจะมีชนกลุ่มหนึ่งนะฮะไล่กล้าไล่ฆ่าแล้วก็มีก๊กไปกวนนะไล่ฆ่าพวกขุนนางอำมาตย์พวกชนชั้นสูงผมกลัวว่าวัฒนธรรมอันนั้นมันจะซึมซับมาถึงเมืองไทยเพราะว่าคือพวกเขาไม่มีคือเขาแลนแค้นนะฮะแลนแค้นเขาไปเรียกร้องความเป็นธรรมมาพ่อแม่เขาไม่ได้ผิดแต่เขาก็บอกมึงนั่นแหละผิดว่าอย่างนี้เด็กพอมันโตขึ้นมันก็สั่งสมความแค้นวันนี้ยังทำอะไรไม่ได้กลัวว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกขุนนางอำมาตย์มันจะได้มันคงไม่ได้ขยันหายใจอยู่ไงมันจะมีขบวนการนินจาดำมันก็มีกวนอะไรต่างๆอะไรเนี้ยเหมือนกับของเกาหลีเขาเรียกคอมเครสหรืออะไรเนี่ยนะฮะคอมเครสอะไรต่างๆเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยแต่ผมอาจจะไม่ออกเสียงชัดนะฮะมันก็จะมีขบวนการประชาชนชนชั้นล่างเนี่ยชนชั้นต่ำเนี่ยร่วมเป็นขบวนการรับฆ่าขุนนางทั่วขุนนางทั่วขุนนางทั่วน่ากลัวนะหญิงวันนี้สมมติว่าไม่ได้ชี้นำนะเดี๋ยวกลายเป็นชี้นำอีกเดี๋ยววันนี้เกิดชาวบ้านมันทำเหม็งทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยเห็นไหมศาลก็เอียงมั่งศาลจะต่ำจะสูงอะไรต่างๆนี่นะศาลสูงก็ไม่ได้มันก็จะใช้เป็นลักษณะถ้าพูดภาษาง่ายคือแค่คนมันเจ็บแค่มันคือใช้ศาลเตี้ยมันได้ยิงผู้พิพากษานะซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดในแผ่นดินไทยนะที่ทางปากใต้เนี่ยสมัยคดีของพี่สุรชัยแท่ด่านอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะมันก็มีการฆ่าผู้พิพากษากันอยู่นะมีการยิงผู้พิพากษาเพราะนั้นถ้าสร้างความเจ็บแค้นเยอะๆเนี่ยน้องหญิงนะผมกลัวฮะความเก็บกดจะถูกระเบิดถูกกดดันสูงๆเนี่ยนั่นเองมันฆ่าได้นะค่ะฆ่าได้นะอย่างนี้น่าเป็นห่วงคนสั่งฆ่าประชาชนทำอะไรไม่ได้เดินไปยิงเอาก็เหมือนอินเดียเห็นไหมค่ะคันทีหรือใครต่อใครลูกสาวท่านคันทีเป็นประธานดีมันขึ้นไปถวายดอกพวงมาลัยพลีชีพเปิดระเบิดอย่างเงี้ยกลัวเรื่องแบบนี้น่ากลัวอย่านะท่านอย่าไปทำแต่ผมกลัวว่าเนี่ยไอ้พวกอำมาตย์พวกทรราชเนี่ยพึงสังวรหน่อยนะเพราะเดี๋ยวนี้คนมันซึมซับวัฒนธรรมอ่านหนังสือเข้ามาในเมืองไทยทั่วโลกแล้วเท่าที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้ว่าประชาชนไม่ได้กลัวตายไม่ได้กลัวนะหญิงไม่ได้กลัวเลยฮะท่านประชาชนก็ไม่ได้กลัวแต่วันนี้คือความอยุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นลางอะไรสังขรณ์บางอย่างผมก็เลยตั้งคำถามนะเหมือนที่น้องหญิงได้คุยกับใครต่อใครนะวันนี้อย่างคดีของนายกทักษิณนะเรื่องปล่อยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย78ไม่รู้นะผมก็เลยตั้งคำถามเปรียบเทียบ2กรณีกรณีของนายกทักษิณเนี่ยคุณถูกยึดอำนาจใช่ไหมคำตอบคือใช่คนหน่วยงานที่มันยึดอำนาจคือไอ้ทรราชเลยนะพูดแบบสุภาพแล้วนะคือไอ้บังเนี่ยสันที่บังเนี่ยไอ้บังเนี่ยมึงไปหลบหัวอยู่ที่ไหนตอนนี้อย่ามาฮะอย่ามาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอย่ามาทำสำออยเลยว่าจะยืนข้างประชาชนมึงไม่มีสิทธิ์มึงในบังก็ไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งที่จะมาทำความดีคืนก็ไปตั้งไอ้กสศมั่งไปตั้งศาลเตี้ยขึ้นมามั่งก็มันคนพวกนี้มันเป็นโจรน่ะโจรมาจับนายกรัฐมนตรีคือมีความเกลียดเกลียดโดยทั้งสี่โดนทุนเดิมอยู่แล้วกระดูกดำเกลียดจนแบบไปเผาผีกันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะให้ความเป็นธรรมกับคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรเพราะมึงตั้งศาลโจรขึ้นมาผู้พิพากษาโจรขึ้นมาแล้วก็สำนวนคดีไปเรื่องนี้ผมไม่ได้โทษศาลฎีกานะน้องหญิงนะเพราะว่ากระบวนการต้นน้ำมันชั่วมันแต่เริ่มต้นบูดเบี้ยวบูดเบี้ยวมันตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นจะไปศาลท่านก็ต้องอะไรก็ต้องพิจารณาตามลายลักษณ์อักษรที่คือต้องทำตามกระบวนการก็แน่นอนค่ะเป็นผมก็หนีเห็นไหมเพราะว่าคุณจับผมเอาปืนมาเขียนฆ่าเหมือนกับในคลองจันดาวงถูกเชือดถูกยิงตายกลางถนนก็เหมือนกันเหลือแต่เข็มขัดสุดท้ายไปทีนี้มาเปรียบเทียบดูอีกคดี เป็นเรื่องเดือดในเรื่องเดือดจริงๆวันพฤหัสวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะเสียดายผมไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎร
ผมเป็นผู้แทนราษฎรจะทำยังไงคะผมจะพูดแทนอาเหลิมเลยอาเหลิมก็พูดไม่หมดนะอาเหลิมพูดไม่หมดเรื่องเนี้ยเอากันเป็นว่าแม่ของไอ้ทวิตนามคุณอย่าไปพูดถึงมันเลยนะไอ้ทวิตเนี่ยแล้วจะอ่างโน่นอ่างนี่มันหน้าด้านเลยนี่น้องหญิงหน้าด้านจริงๆหน้าด้านเสียงสูงด้วยนะโอ้หน้าด้านจริงๆมึงหน้าด้านพี่หมูพี่หมูอย่าพูดนะเพราะเขาบอกถ้าบอกว่าด่าว่าแม่โกงนี่จะฟ้องมึงฟ้องพูดมาตั้งหลายเทปแล้วตั้งหลายวันแล้วไอ้บ้ามันชั่วตีนจริงๆเลยไอ้นี่นะน้องหญิงชั่วค่ะหน้าด้านมึงเพราะอะไรน้องหญิงมันบอกแม่มันไม่ได้โกงใช่แม่มึงไม่ได้โกงใช่ไหมแต่แม่มึงอ่ะช่อชนช่อขี้ช่อต้องให้พี่หมูอธิบายอย่างนี้มันอ้างในสภาผู้แทนราษฎรว่าแม่มันเนี่ยไม่มีอำนาจเพราะว่าบอร์ดธนาคารค่ะนะคือคณะกรรมการว่าง่ายๆนะพี่นาหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดคนเก้าคนว่าไปมันบอกว่าแม่มันไม่มีอำนาจเพราะแม่มันเป็นแค่กรรมรองกรรมการผู้จัดการพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศบอกเออจริงผมอยู่จังหวัดสกลนครค่ะมีพี่พรามจะลงนายกอบจเงี้ยเขาถามหน่อยเออจริงเว้ยน้องหญิงเป็นผู้จัดการธนาคารผมเป็นรองผู้จัดการธนาคารเนี่ยผมจะมีอำนาจมากกว่าน้องหญิงได้ไงไม่ใช่ครับท่านนี่ก็รับครับยังไงคะคำว่ากรรมการผู้จัดการเนี่ยมันใหญ่กว่าผู้จัดการจังหวัดนะสาขาต่างๆสาขาบิ๊กซุงบิ๊กซีนี่มันคนละเรื่องน้องหญิงชาวบ้านเลยเข้าใจเออจริงแม่ทวิตไม่ได้โกงเพราะมันเป็นแค่ผู้รองผู้จัดการมันจะเป็นอนุมัติเงินไหมไม่ใช่ครับแม่มันน่ะใหญ่กว่าผู้จัดการสาขาทั่วประเทศคือแม่ของแอร์ทวิตเนี่ยท่านครับพี่น้องครับน้องหญิงฮะแม่ของแอร์ทวิตเนี่ยมันเล็กกว่าเจ้าของแบงค์นั่นเองรองจากผู้รองจากเจ้าของแบงค์รองจากเจ้าของธนาคารน้องหญิงเข้าใจผมไหมไอ้นี่ก็แปลความว่าแม่ผมเป็นแค่รองกรรมการผู้จัดการไอ้บ้าแม่มึงอ่ะเป็นรองของเจ้าของแบงค์เลยแหละค่ะนั่นเหลิมก็พูดไม่หมดจะพูดให้ฟังวันที่เขาคือการเกลี่ยหนี้สินก็คือพูดง่ายๆไปดูแลหนี้สินอะไรต่างๆนั่นนะคือค่าเงินกองเงินไม่ต้องพูดรายละเอียดฟังให้ดีนะท่านที่เคารพครับแม่ไอ้อัธวิทย์ที่บอกว่าบอร์ดเนี่ยเป็นคนอนุมัติทุกไม่ได้เถียงค่ะแต่มึงลืมไปบอกความจริงไม่หมดกับประชาชนว่าแม่มึงเนี่ยไอ้อัธวิทย์ยกมือกลางที่ประชุมบอร์ดว่าขออนุมัติบอร์ดให้ดิฉันมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับแอสเซทก็คือทรัพย์สินการกู้การปล่อยก็ขอเพียงผู้เดียวเพราะบอร์ดคนอื่นๆบอร์ดคนอื่นๆเนี่ยนักหญิงเข้าใจไหมบอร์ดคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครเสนอตัวแล้วก็ไม่มีใครที่นั่นยายคนนี้แม่ไอ้แม่มึงอ่ะไอ้ขี้ช่อแม่มึงอ่ะเสนอตัวเองในที่ประชุมบอร์ดรายงานการประชุมมันก็มีอยู่มึงไม่ได้พูดไงอ่ะเหลืองก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นึกออกไหมนางหญิงค่ะคือเสนอตัวมาเพื่อขอโกงคนเดียวไงค่ะเข้าใจไหมกูเนี่ยขอเสนอตัวเพื่อมาโกงมันก็เลยบอกว่ากรรมการคนอื่นทำไมไม่ติดคุกก็แม่มึงเสนอตัวมาเพื่อมาโกงไอ้บ้าแต่จะทำยังไงล่ะครับพี่หมูในเมื่อวันที่30ตุลานี่ก็จะหมดอายุความก็นี่ไงผมบอกกับสันดาลนี่ชั่วจริงๆน้องหญิงครับท่านที่เคารพครับแม่มันมายืนถ่ายรูปข้างๆมันบอกว่าแม่ยายมันบอกแม่ยายไอ้บ้าแม่มึงอะเจ๊มึงอะยังไม่ใกล้ตายเลยแต่มึงบอกว่าใครโกงเงินประเทศขอให้ฉิบหายมันพูดอย่างนั้นนะโอ้โหพูดกลางที่ประชุมสภาผมเนี่ยไม่เคยหลุดปากในคำว่าฉิบหายในรายการเลยนะน้องหญิงแต่วันนี้ขอพูดสักทีเถอะผมก็จะบอกให้พี่น้องประชาชนที่รับครับมันหมายถึงนายกทักษิณคำพูดเนี้ยเอากันตรงๆแต่ผมมาบอกมึงเนี่ยกำลังใกล้จะฉิบหายแล้วไอ้อัธวิทย์แม่มึงก็กำลังจะตายสมความปรารถนาขนาดแม่มึงเองยืนถ่ายรูปข้างๆนายกมึงยังบอกไม่ใช่แม่นั่นมือแม่ยายมันไอ้พวกนี้มันเดรัจฉานนะน้องหญิงขนาดแม่มันเองแท้ๆมันบอกเป็นแม่ยายโอ้โหสะทุนขนาดไหนพี่น้องดูแล้วกันนี่คือสันดานพวกมหามาตย์ลูกหลานทรราชค่ะอ้าวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะการร้าย
คนเสื้อแดงลมร้อนเปลี่ยนทางอาทิตย์อับแสงแต่คนเสื้อแดงไม่เคยเปลี่ยนใจบอกดวงตะวันบอกจันทร์บอกฟ้าบอกสายธารที่ยังเอื่อยไหลหากคนเสื้อแดงมีลมหายใจยังคงสู้ไปว่าใจยังสู้ต่อไปสู้ต่อไปลมร้อนเปลี่ยนทางอาทิตย์อับแสงแต่คนเสื้อแดงไม่เคยเปลี่ยนใจมาพูดคุยกับพี่หมูกันต่อในช่วงที่2ของรายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยนะคะก่อนที่จะไปประเด็นอื่นพูดถึงอัธวิทย์อีกสักเล็กน้อยชีวิตมันบัดซบจริงๆน้องเจ้าท่านครับผมจริงๆไม่อยากจะพูดผมฟ้องอีกทีเลยป่ะแม่เถอะ 4,000 กว่าล้าน 4,000 กว่าล้านเมื่อวานมากไปไอ้ราคริสศักดิ์เสนานะที่ติดคุกอยู่เรือนจำกลางพิเศษเรือนจำเนี่ยกรุงเทพเนี่ยแม่มึงอ่ะโอเคไม่แล้วมึงพูดในที่สถานศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะว่าใครโกงประเทศให้ฉิบหายเนี่ยแม่มึงโกงเงินประชาชนไอ้บ้าปัดซบจริงๆพวกนี้ก็ไม่รู้จะบอกยังไงมันหนีนรกมาเกิดอ่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ซึ่งโมโหแต่งตัวเอี้ยมเฟี้ยมมึงฟังให้ดีนะตั้งแต่รองเท้าจนถึงครีมใส่ผมมึงที่ใช้อยู่ไม่กันดีนั่นแหละนั่นแหละเงินที่มึงไปซื้อเงินประชาชนที่แม่มึงโกงมาไงอัธวิทย์จริง
ไม่ได้นี่แม่ไม่ได้เขายืนยันนี่นะแม่พี่แม่น้องเลยติดคุกไปหาไปได้น่ะจริงๆนี่เองค่ะไอ้บ้าเนี่ยมันน่าชัดสลันผมนี่ผมรับไม่ได้อันเดียวนะโกงก็โกงไปนะพ่อผมจะยืนตรงไหนนอนตรงไหนก็แล้วแต่นะยืนอยู่ข้างถนนพ่อผมจะตกระกำลำบากแม่ผมจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นี่นะผมก็แม่ผมจะอยู่ตรงจุดไหนของแผ่นดินนี้หรือในรูปภาพผมก็บอกนี่คือแม่ผมนี่คือพ่อผมน้องหญิงว่าจริงไหมค่ะผมเรามันถูกสอนมาอย่างนั้นไอ้น้องหญิงมันเป็นยังไงนี่แม่พอน้องหญิงได้ดีหน่อยไม่รู้จักแม่มันชั่วนะท่านนี่ครับมันชั่วนะตกนรกนะมึงอะมึงฉิบหายในวันนี้แหละขนาดแม่มึงยังไม่รู้จักเลยไอ้บ้าค่ะทีนี้ถ้าพูดกันหยาบๆน้องหญิงพูดกันเลยขออนุญาตท่านนี่ครับเลยว่าวันที่มึงแต่งงานน่ะว่านั่นคือแม่ยายเพราะคนทั้งประเทศก็บอกนั่นคือแม่มึงอธิบดีก็บอกแม่มึงและมึงก็รู้ว่านั่นคือแม่มึงแสดงว่ามึงแต่งกับลูกแม่ยายคนนั้นมึงแต่งกับพี่สาวหรือกับน้องสาวมึงอะแสดงมึงจิตวิปัสสนาขนาดนั้นน่ะมองมุมกลับนะท่านนี่ครับค่ะเพราะนั่นแม่มันยืนข้างๆมันไม่ยอมรับว่าเป็นแม่มันเป็นหมอเป็นแม่ยายแสดงว่าเจ้าสาวมึงคืนนั้นน่ะก็แดงพี่มึงหรือน้องสาวมึงอะดิหน้าอาจจะคล้ายกันจริงๆพี่หมูมันก็รู้ว่าแล้วทำไมมันสันดานชั่วบัดซบขนาดนี้น้องหญิงแม่ตัวเองยังไม่เอาบอกแม่ผ่าตัดสมองไอ้ป่าแช่งแม่มึงอีกแต่คุณนายอัธวิทย์เองก็บอกแล้วว่าเป็นสสมา2ปีก็เตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วแล้วก็มึงได้เป็นแค่นั้นแหละอย่าคือถ้าใครบอกว่าแม่โกงเงินภาษีประชาชนก็จะฟ้องเอาเป็นว่าเราก็ไม่พูดแล้วกันไม่อยากได้คดี ทีนี้เนี่ยในเรื่องของเงินที่อยากจะได้คืนมาให้เป็นเงินของแผ่นดินคุณวรชัยเองก็ถามเหมือนกันบอกว่าถามไปยังท่านเฉลิมนะคะบอกว่าจะยึดบ้านได้ไหมจะยึดอะไรตกมาเป็นของแผ่นดินได้ไหมท่านก็บอกไม่ได้มันเป็นคดีทางแพ่งทางแพ่งบุคคลก็เสียเงิน 4,000 กว่าก็คือสังคมมาถามแช่งคอยดูมันหมดเห็นไหมเหมือนคอยดูมึงไม่กี่วันมึงเดี๋ยวขับรถชนกลางถนนนั่นแหละเดี๋ยวไปชายนู่นในสังคมมันสาบแช่งไงน้องหญิงมันเอาคืนไม่ได้น้องหญิงดูนะโทษนะฮะท่านครับเปรียบเปรยฝากลูกคนที่ทำธุรกิจน้ำเมาค้ากามขายยาเสพติดโอเคผมเป็นเจ้าของเป็นพ่อไม่เป็นไรคือผมขายโอ้ได้เงินมาเยอะมีความสุขกรรมมันอาจจะไม่ตามถึงผมนะท่านนิรบครับที่นั่งหน้าจออยู่อย่านั่งเฉยๆนะครับส่งสัญญาณหน่อย กรรมมันเนี่ยไม่ตามมาถึงผมแต่มันตามถึงลูกถึงหลานมันต้องหญิงจริงๆเห็นไหมบางดีวันดีคืนดีโอ้ขับรถเฟอร์รารี่คันนึง3-40-50 ล้านมาชนคนกลางถนนก็มีเยอะแยะไปขับรถซิ่งชนกันบนสะพานอะไรนะลอยฟ้าไอ้ก็เลยนะโทเวก็มีแล้วก็เห็นไหมนักการเมืองเนี่ยบางคนในอดีตท่านดูสิครับท่านดูให้ดีนะหาที่เผาไม่ได้ก็มีเชื่อที่ฮะแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ผมถึงว่าไปอย่าไปด่ามันมากเลยพวกนี้นะทนเถอะทนรับรองได้ไอ้พวกเนี้ยไม่มีตายเนี่ยนะศพไม่สวยสคศาลาพอทานศพไม่สวยศพไม่สวยรวมทั้งไอ้เนวงเนวินเนี่ยท่านเชื่อไปเถอะทำอะไรไว้เดี๋ยวก็เชื่อผมได้รับผลใช่ไหมได้รับผลเชื่อทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้การหนีทหารเนี่ยจะได้รับผลจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ได้รับก็ได้นะบางทีอันน่าต้องหญิงเชื่อพี่ผมเชื่อตอนนี้อภิสิทธิ์มันไม่รู้จะหน้าด้านไปถึงขนาดไหนแล้วนะน้องหญิงเกือบไม่ได้ใช้เอกสารเท็จในการสมัครเข้ารับราชการไม่ได้หลบหนีการเกณฑ์ทหารนั่นแหละเอกสารศาลก็เห็นชัดอยู่แล้วนะฮะไม่งั้นเรื่องนี้จตุพรติดคุกอ่ะโจทฟ้องนะ อะไรคือนะฟ้องหมิ่นประมาทอ่ะศาลก็เขาเห็นไงว่ามึงอ่ะหนีทหารไอ้บ้ามันเป็นกันทั้งพรรคเป็นทั้งองคาพยพไอ้พวกเนี้ยแต่ก็จะอุทธรณ์อุทธรณ์ผมก็มาพูดไปโอ้คนอื่นโกงคนนึงก็พูดไปได้ค่ะในพักมึงนั่งกี่ร่างอะไรที่โกงมาโกงโฉนดที่ดินโกงสปกเห็นหน้ากันหลั่นๆทั้งนั้นใช่ไหมน้องประธานที่ปรึกษาเป็นก็โกงแบงค์เป็นประสบการณ์กันมาหมดเลยชื่อชวนหลีกภัยอะไอ้นั่นลึกโกงแบงค์จริงป่ะใช่ไหมน้องชุนชวนอะมันก็โกงกันมาทางนั้นแล้วมันชั่วบรมมาชั่วสันดานรวมกันใช่ไหมนี่เหมือนมันโยงมาถึงเรื่องท่อทั้งหน่อยนะแม่ต้องหญิงไอ้คนก็บอกเออเอากระสอบทรายไปเทคนิคเนี่ยอย่าไปใส่เลยครับอ๋อไอ้มอมเนี่ยไปใส่แทนในท่อมันน้ำยังได้หมุนเวียนได้ไอ้บ้าไม่รู้จะ
มันไปกันได้เรื่อยๆทั้งหญิงผู้ว่าไม่ใช่จุลินทรีย์นะคะที่จะไปย่อยสลายอะไรที่ติดในท่อดันทะลุมาชื่อเดียมเหมือนผมเลยไอ้บ้าเอาหมอมเอ๋ยนี่มันลงมาในท่อน้องหญิงแทนกระสอบทรายดูท่าจะดีมั้งเนี่ยว่ามันคิดคือผมก็ไม่ได้ปฏิเสธคือการที่ผมพูดไปเมื่อวานกับสกประเดิมไทยก็มีฮะเทคนิคนะแต่มันไม่ได้เอาไปแช่ไปอย่างนั้นน้ำมาปุ๊บก็ไปทำเป็นที่บล็อกน้ำเพื่อให้น้ำมากองแล้วก็สูบใช้พยานหน้าสูบออกกันนั้น5นาที10น้ำแม่งก็ออกนี่มันโคตรพ่อโคตรแม่ใครวะเนี่ยที่มันคิดได้อย่างนี้คือปัญหาคือไม่ได้ลอกท่อไอ้เทคนิคเนี่ยมันเราก็มีอาจจะไม่จำเป็นใช้กระสอบทรายหรอกน้องหญิงใช้อะไรก็ได้อ่างเอิงก็ได้ให้น้ำมากองเป็นแอ่งแล้วก็สูบได้ง่ายแต่นั้นเองมีเขาเทคนิคแต่ไม่เทคนิคทางวิชาการนี่เขาใช้ทั่วไปไอ้บ้านั่นก็อีกคนหนึ่งปราโมทไม้กลัดบ้าไปเลยดิปราโมทที่เคารพครับคุณปราโมทคุณก็รู้จักกันดีกับผมคุณจริงๆว่าแต่พูดไปเนี่ยนะเบาๆเบาๆจริงๆอาจารย์ปราโมทที่เคารพครับเห็นเถอะคุณจุ่นจ้านมากไปแล้วจุ่นจ้านกระทั่งว่าเหมือนกับตัวเองคล้ายๆพูดกันตรงๆนะเหมือนกับว่าเอายังไงดีทำตัวแบบตีซี้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมึงหากินในเรื่องนี้มาโดยตลอดชีวิตวันหนึ่งจำได้ไหมประโมทตอนที่ปฏิวัติยึดอำนาจเมื่อ19กันยา49จำได้ไหมประโมทใช่ไหมคุณตัวสั่นอยากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรใจยังสั่นตุ๊บได้เป็นแน่แล้วพ่อตัวเองติดกับเบื้องสูงไอ้บ้าทะลึ่งเขาไม่เอาไงจนเกิดว่ากินแหนงแข็งใจกับอาจารย์ธีระสูตบุตรเนี่ยอาจารย์ธีระท่านเป็นคนดีอ่ะท่านเคยได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในเวลานั้นตอนรัฐบาลคมช.แล้วท่านก็เป็นครบวาระนะไอ้นี่ก็ใช่เดี๋ยวนี้ก็ได้ข่าวมันนั่งเป็นเนี่ยที่ปรึกษาหมอเอ๋มึงก็ไปก็ได้กันนะคือไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่จำเป็นต้องใช้กระสอบทรายต้องหญิงใช้โอ่งใช้อ่างก็ได้ลงไปเพื่อให้น้ำมากองแล้วเอาเชือกพญานาคหัวปั๊มน้ำอ่ะสูบได้ก็เท่านั้นแต่มันออกประเทศพ่อประเทศเนี่ยที่ไหนล่ะประโมทมันใช้ประเทศไหนบอกมาหน่อยแต่เขาใช้แป๊บเดียวนั่นเองพอน้ำไปเขาก็ออกค่ะแต่ก็มีนักวิชาการหลายท่านที่บอกว่าในบ้านเราค่อนข้างที่จะใช้เทคนิคนี้ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ไม่เวิร์กกันนั่นเองก็คือว่าใช้เฉพาะกิจเฉพาะหน้าเล็กๆใช่ไหมน้ำมันกวาดมันมันลงมาที่เดียวกันเพราะถ้าใช้ไอตัวปั๊มน้ำเนี่ยถ้ามันไม่ท่วมหัวปั๊มเนี่ยนะนั่นเองมันก็สูบน้ำไม่ได้เพราะนั้นก็กวาดน้ำมากองรวมก็คือลงเนี่ยก็คือใช้กระสอบทรายแต่ใบบ่อในฝาท่อน้ำพักน้ำพอดีก็จุ่มน้ำลงไปก็ปุ๊บก็ขึ้นมาแล้วก็การแม่โดยหลักก็คือว่าเขาเมื่อแม่น้ำใหญ่จริงแม่น้ำใหญ่อย่างคลองแสนแสบจะไหลเข้าท่อไอ้นี่ไปเอาทรายเนี่ยกระสอบทรายไปปั้นไปกั้นไปปิดที่ท่อได้เพื่อไม่ให้น้ำในคลองมันเอ่อเข้ามาในกรุงในถนนสุขุมวิทในถนนเพชรบุรีหรือพื้นที่สูงลงพื้นที่ต่ำแล้วการระบายอันนี้ได้มีปัญหาแต่ที่โอ้แช่อย่าเอาไอ้ลงไปแทนกระสอบทรายเนี่ยอย่าไปพูดมากเลยนะแต่จริงๆเงิน 4,000 กว่าล้านก็สามารถที่จะใช้ในการบริหารจัดการลอกท่อในกรุงเทพได้หลายปีอันนี้มันบ้าไปทั้งพักแล้วมันก็คิดแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองอะไรต่างๆแล้วนี่นะโอ้โหแต่เงินชาวนากว่าจะได้ 4,000 กว่าล้านขนาดนี้นี่ไม่รู้ว่าจะโอ้โหนั่งหญิงนะพูดถึงเงินชาวนานั่งหญิงด้วยความเคารพดีมากคำพูดนี้นั่งหญิงเก่งมากคืออย่างนี้ท่านที่เคารพวันหนึ่งที่ผ่านมาที่เรียนศาลรัฐธรรมนูญมันไม่กล้าที่จะรับไอ้ของอาจารย์ในนิด้าผมก็พูดก็เจ็บปวดนะเพราะบังเอิญผมเนี่ยก็สิทธิ์นิด้าและพี่น้องประชาชนเราก็ไปขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญจังอย่าไปขอบคุณมันนะที่เราครับอย่าไปขอบคุณในศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมที่มันไม่รับฟ้องเพราะมันถูกแรงกดดันแรงเฟรชเชอร์ไม่ใช่ประชาชนนะไม่ใช่ชาวนาไอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแทกเงือกอยู่นั่นน่ะมีผู้ใหญ่บางส่วนของบ้านเมืองเห็นแก่ประชาชนคนยากไร้คือโดยเฉพาะชาวนาไม่ใช่แต่แรปแก๊ปแหละมีคนมากดเลยล่ะคุณทำเรื่องนี้ไม่ได้นะคุณทำเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าได้เนี่ยนะบ้านเมืองจะวิบัติคุณพึงสังวรด้วยจำได้ไหมสร้อยพิสุทธิ์ไอ้สร้อยเหม็นฟังให้ดีคำพูดนี้มึงได้ยินใช่ไหมคือนั่นเลยโทรแกร็บไม่บอกไอ้จะลั่นบอกหมดเฮ้ยเรื่องนี้หยุดจ
ำได้ไหมเพราะผู้ใหญ่เขาทนไม่ได้ไงทนไม่ได้ที่จะเห็นคนคันลากหญ้าขึ้นมาทั้งประเทศ20ล้านครอบครัวถือเขียวถืออะไรมาคิดดูให้ดีนะผมเนี่ยเอาวะคิดในใจนะไม่บ้านเมืองมันคงโกรียุคกันครั้งเนี้ยผมก็โล่งใจนะหญิงด้วยบารมีใบบุญของผู้ใหญ่ที่กำชับกำชาแต่ไม่ใช่เปรมตินสุรานนท์เอางี้แล้วกันมึงอย่าชะลึ่งนึกว่าวันนี้จะไม่พูดถึงแล้วไม่จะไม่พูดถึงแล้วไงแต่ไม่ใช่เปรมตินสุรานนท์อย่าไปให้บุญคุณมันเรื่องนี้ไม่ใช่เขาก็เลยบอกเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้ส่งคนมาคุยเลยว่าสันมึงจำได้ไอ้จรัญมึงรู้อ่ะโถเอ้ยเบื้องหลังความเป็นมาเป็นไปและรู้กันด้วยคืนนั้นแล้วก็เรื่องนี้ต้องรับฟ้องไม่ได้แต่ปกติจะต้องคุยประมาณบ่ายสองวันนั้นคุยประมาณสัก 11:00 นเที่ยงก็จบแล้วแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นนโยบายของฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการก็น่าจะเข้ามายุ่งอะไรยังไงมันทะลึ่งไงทั้งเองมันจะเอาให้จนได้แหละพูดง่ายๆใช่มั้ยมันแทรกแซงมันขยายเขตอำนาจศาลมันไปเรื่อยใช่มั้ยแล้วมึงมาจากไหนวะไอ้บ้าแต่ละคนน่ะนะมึงมาจากพวกโจรยึดอำนาจแล้วมึงก็มาพ่วงแหกไปด้วยโอ้โหมีพวกไอสัตว์กอแสงเรืองอะไรนั่นนั่นก็มาสัตว์ค่ะสัตว์ไอ้ที่นั่นสัตว์เอ้ยนั่นแหละสัตว์กอแสงเรืองผมก็พูดไม่ได้ชัดอยู่เรื่อยชีวิตพวกนี้มันบัดซบทุเรศจริงๆนะน้องหญิงนะแล้วมันก็ไม่รู้สันดานหัวมันนี่เลยนะว่านรกจะกินหัวมึงถ้ารังแกกันแกล้งประชาชนคนชั้นล่างคนชั้นต่ำเนี่ยนะนะท่านที่รบครับผมไม่ได้ดูแคลนนะแต่ผมคิดว่าแดงพวกชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะบอกตรงๆเขาดูแคลนพวกท่านเป็นคนชั้นต่ำแล้วจริงๆรองนายกแต่ดีนะบารมีของคนผู้ใหญ่ของบ้านผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยนะท่านเห็นท่านเห็นไงก็เลยแต่แล้วไม่ใช่แต่แล้วแกไปส่งคนมาเลยมึงก็รู้ว่าสันโอ้โหแม่ตื่นนั่นที่โพธิพายเกือบตายผมบอกเรื่องอย่างเงี้ยมันจะคืบคานแบบคลาสสิกมากนะโดยการใช้คลุยในการยึดอำนาจล้มรัฐบาลใช้ศาลใช้องค์กรอิสระอะไรพวกนี้นะฮะมันจะใช้กับมันอย่างเงี้ยนะแล้วต่อไปเมื่อครั้งนี้มันคืบคลานไม่สำเร็จนะปันเนี้ยผมบอกไม่ต้องไอ้ไม่ต้องนี่หน้าไปรุมปี๊บแล้วนะมึงลาออกได้เลยจากสถาบันมันเสื่อมว่ะไอ้ดิออกเลยวะจริงๆแสดงความรับผิดชอบหน่อยโทรมไม่อายเขาบ้างเหรอผมเห็นข่าวมึงก็พอๆความพฤติกรรมชั่วเหมือนกับไอ้นั่นผมว่ามหาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งนะที่คืนกรรมก็นึกออกมั้ยมึงชั่วกว่าอาจารย์คนนั้นอีกนะว่าอาจารย์คนนั้นมันคืนกรรมของมันแต่นี่มึงข่มขืนชาวนาข่มขืนจิตใจชาวนาทั้งประเทศโอ้โหระยำขนาดนั้นพวกครูบาอาจารย์เงี้ยมันไม่ได้น้องหญิงแต่ว่าในเรื่องนี้พระแม่โพธิ์ศพจะต้องลงโทษมันนะน้องหญิงพวกนี้ถึงศาลไม่รับไว้พิจารณาแล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์ในสภาก็จะเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจดีแล้วดีมันค้านเก่งจริงๆค้านมันทุกเรื่องผมก็จะให้มันค้านต่อไปอีก20ปีให้มันไปเลยใครก็ทำน้องหญิงอย่าไปขวางให้พรรคประชาธิปัตย์ทำไปรัฐบาลจะได้อธิบายแน่นอนไม่ต้องอธิบายแล้วก็มันถามมาด้านซ้ายแล้วก็ตอบขวาไปเลยเอาอย่างนั้นนะผมจำท่านอบวัสุรัตน์ได้สมัยก่อนนะกับท่านสมัยอุนตระกูลพวกนี้ก็ถามตู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 มนะท่านสมัยรัฐมนตรีคลังสมัยนั้นท่านก็ใช้หูฟังนะพอพวกฝ่ายการขึ้นมานั่งทักคันท่านก็ถอดหูฟังออกทีนี้ก็เพราะว่าเวลาท่านตอบท่านก็เลขาท่านประธานก็ตะกิดท่านสมัยตอบท่านก็หูฟังแล้วก็ตอบเรื่องพูดคนละเรื่องคนละเรื่องเอาอย่างนั้นเลยครับเห็นไหมเอากันอย่างนั้นเหมือนกับที่ยุคหนึ่งนะฮะยุคหนึ่งในสภาเนี่ยคือท่านเขาเรียก 3K ประสิทธิ์กันยานวัฒน์เป็นประธานก็บอกว่าโทษนะฮะนี่เรื่องที่เกิดขึ้นท่านคงจำได้ก็บอกพวกนี้ยุ่งแต่หา นึกออกไหมแต่ถึงจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็เป็นมาลากเก้าอี้กันนะไม่ได้ผมก็เลยให้ประชาธิปัตย์ทำต่อเลยดีฮะนักหญิงไม่ได้ตอบพวกไอ้สว40คนไอ้บ้าอีบ้านั่นตัวเล็กๆแก่ๆโอ้อีบ้านั่นบ้าไปเลยยายบ้านั่นน่ะนะค่ะอ๋อพี่เหลือสัก40ได้มั้ยเนี่ยน่าจะครบอยู่ครับนึกได้วันที่28ตุลาคมที่บอกว่าเสอ้ายจะมีการรวบรวมประชาโอ้ไอ้อ้ายมึงไม่ทำอย่างอื่นมึงก็ล้มเหลวมาหมดไอ้บ้าพี่กลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยป่ะจะเอาไอ้สลงสลิมอะไรมาเนี่ยนะกระแสยังไงคะพี่หมูพอจะไม่มีน้องหญิงเชื่อพี่ไม่มีเด็ดขาดไม่มีเด็ดขาดหรอคะเออดูจากวันเสาร์ไม่ต้องไปดูอะไรมันรับรองได้มันก็วางบินไงมันกะวางบินช่วงนี้วางบิน
ช่ไหมเจ้านายของมันนะเจ้านายมันเดี๋ยวนี้ท่านผู้หญิงอะไรต่างๆอะไรนี่มาตัดริบบิ้นเลยหาเงินจากเอกชนไงและเจ้านายที่มาตัดริบบิ้นอยู่นะท่านผู้หญิงอ่ะใช่ไหมที่ฆ่าลังคะลังโคอะไรนั่นนะจำให้ดีเขาเลิกใช้มานานแล้วใช้มาพักเลิกใช้มาพักได้ไหมนะพักหนึ่งนะเดี๋ยวนี้มันจะตัดริบบิ้นไงตัดริบบิ้นเพื่อเป็นก็เลยหาเงินหาเงินหาจ็อบพิเศษอีบ้านี่ก็เขาก็ตัดญาติตัดหางปล่อยวัดแล้วใช่ไหมเจ้าหาเงินหาทองไอ้ต่างๆเนี้ยค่าตัดริบบิ้นให้กับเอกชนบริษัทเอกชนห้างร้านเปิดนิทรรศการนู่นเปิดนิทรรศการไอ้บ้าไม่เห็นนะพวกแต่ละคนบรรณวิทย์เก่งลงเก่งเรียนเก่งโง่อะไรนั่นน่ะไอ้พลเรือเอกอะไรน่ะมันจะขายอะไรน่ะขายอะไรพวกอาหารเสริมอาหารไม่เสริมอะไรอยู่นั่นน่ะราคาไม่มีน้องหญิงเชื่อพี่ดิไอ้บ้ามึงหาธุรกิจคนอื่นก็ไอ้เมสเซจที่เราทำกันนี่คนอื่น19บาทต่อเดือน20บาทต่อเดือน30บาทต่อเดือนของมัน400มึงโกงกินกันรวบด้วยตัวมันเองไงน้องหญิงนี่จำลองออกมาแล้วไงพี่น้องครับสมาชิก4ล้านคนของพันธมิตรทำไมช่วยเหลือคนเราเดือนเราแค่ 4,000 คนก็เขาไม่เอามึงแล้วไงมึงไม่เคยดีแคร์อะไรประชาชนคนร่วมรบกับพวกมึงไงผมก็เลยบอกพันธมิตรทั้งหมดทั้งปวงพวกมึงเป็นมีเป็นคนเลยเป็นพวกพันธุกรรมชั่วใช่ไหมไม่ใช่พันธมิตรนะน้องพันธุกรรมชั่วส่วนที่ออกมาประกาศนะคะว่าจริงๆแล้วศัตรูตัวจริงของพันธมิตรเนี่ยไม่ใช่กลุ่มคนเสื้อแดงพันตำรวจโททักษิณแต่ว่าเป็นสุเทพกับเนวินไม่จริงอย่าไปเชื่อมันไอ้นี่มันได้เงินยัดปากไปมันก็เป็นศัตรูก็หมดแหละเป็นมิตรได้หมดอ่ะไอ้นี่มันไม่ได้มีอุดมคติดมการส้นตีนเสื้อแดงอะไรเท่าไหร่แล้วน้องหญิงเชื่อพี่เลยเจ็คดิมนะเอาเถอะแต่ไอ้นี่น่ากลัวมันมีเงินร้อยมันจ่ายแสนน่ะไอ้เจ็คดิมเนี่ยนะที่มันยืนอยู่ได้ปะเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันมีเงิน100มันจ่ายล้านน่ะก็ได้บางทีไอ้เจ็คดิมเนี่ยพวกเนี้ยตายหาหมดนะน้องหญิงก็ดูเถอะแล้วตอนนี้ถูกตัดท่อเลี้ยงแล้วไงถูกตัดท่อเลี้ยงแล้วนะโอ้เจ้านายมันที่มาตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการอยู่แล้วนั่นไงแล้วลบครั้งสุดท้ายมึงลบกับใครวันนึงบอกลบเพื่อพระเจ้าแล้วนะต่อสู้ให้ในหลวงนี่ท่านก็ถามสู้เรื่องอะไรลบเรื่องอะไรให้ฉันไอ้บ้ายังไม่รู้สำนึกนรกกินหัวอยู่ทุกวันทุกวันมันยังไม่สำนึกพึงสังวรนักหญิงแล้วมันจะอยู่ร่วมโลกร่วมหายใจได้ไงและพวกนี้ก็ไม่คิดว่ามึงไปคบกันอยู่ไม่เสียดายเวลาชีวิตมั่งหรือไงวะจริงๆนะนักหญิงนะมันเป็นพวกสัตว์เซลล์เดียวหายใจทางผิวหนังอ่ะไอ้บ้าไอ้หนอนส้วมมึงไงมึงใหญ่ขึ้นมาบนฝาท่อไว้ครับไอ้โทษนะจริงๆมันนักหญิงจริงๆมันเกินเลยไงผมเลยเออแม่เว้ยให้ตายเลยวะน้องหญิงมันคืออะไรของมันบ้านเมืองพอจะสงบหน่อยตึมตึมตึมอีกแล้วมึงไปนั่งขายนั่นไอ้ที่มึงนั่งขายอยู่ข้าวขวัญถุงขวัญอะไรก็มึงไปนะสเต็มอะไรนะเขาเรียกยาปลุกเซ็กเดี๋ยวนี้มันไอ้นักรบพวกนั้นขายยาปลุกเซ็กกันแล้วนั่นเองเพื่อที่จะให้ ASTV อยู่ได้ไอ้บ้ามึงไม่ต้องมาอดกลัวถ้ามึงแน่จริงอะ4ล้านคนทำไมใจช่วยสนับสนุนแค่ 4,000 คนไอ้บ้าก็พวกมึงโกงเขาอะคือคนที่เห็นด้วยเริ่มหายไปเห็นทีนี้ท่านนายกครับหลายคนถามผมจังเลยผมก็จะกราบเรียนท่านด้วยความเคารพอย่างนี้น้องหญิงคือถามว่าผมพูดเนี่ยผมไม่เคยแอบอิงเบื้องสูงด้วยความเคารพจริงๆผมไม่เคยแอบอิงเบื้องสูงและผมก็ไม่เคยดึงลงมาต่ำนะเราสู้อยู่ในความรู้สึกของความเป็นประชาธิปไตยที่เราพูดที่เราคิดนะเขาบอกกล้าพูดกล้าไม่ใช่กล้าพูดอะกลัวเหมือนกันนะฮะแต่ผมบอกว่าหลายคนถามว่าเราเป็นใครอย่าไม่ต้องถามนั่นครับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงผมเป็นห่วงแต่ประชาชนว่าดูแลไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ผมเนี่ยดูแลตัวผมเองได้ขอให้ยืนผมยืนยันอย่างนั้นผมดูแลตัวผมเองได้ครับท่านด้วยความห่วงใยที่บอกมาะนะผมเป็นห่วงแต่พี่น้องเราดูแลตัวเองไม่ได้เพราะผมก็มีผู้ใหญ่มากมากนะคอยให้ความเป็นดูอยู่นะแล้วก็บอกที่พูดมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่บอกให้พี่น้องประชาชนทราบไอ้พวกนั้นมันก็ไข้ขึ้นแล้วไม่ว่าพี่ป้อมประจุนนะแกก็เสียแล้วนะฮะผมก็บอกไปเสมอว่าที่ทำมาเนี่ยเพราะว่ากูเนี่ยไม่กลัวมึงจริงๆเปรมตินสุนันนท์นะคะหลังจากจบรายการของเราพี่หมูก็จะเดินทางไปที่สกลนครขอให้พี่หมูเดินทางปลอดภัยแล้วก็ให้หายไข้ที่นั่นเลยนะคะได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้เจอกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่หมูค่ะกลับมาพบกับรายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยได้ใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งพี่หมูไม่ได้มานั่งพูดคุยกับเรานะคะแต่มีคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์มานั่งพูดคุยกันในอีกหนึ่งมิติวันนี้หมดเวลาแล้วพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนและหญิงอรุณอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ